ที่นี่มีคนตายภาพจริงจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี2553 13พฤษภาคมบริเวณหน้าลิฟต์ MRT สถานีสีลมเวลาประมาณ 19:20 นาทีพลตรีขัตติยะสวัสดิผลหรือเสแดงถูกลอบยิงเข้าที่ศีรษะขณะให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศวันเดียวกันนั้นบริเวณสวนลุมพินีฝั่งถนนพระราม4ชาติชายชาเหลาถูกยิงเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตขณะที่ทหารเริ่มวางกำลังเพื่อปิดล้อมพื้นที่ชุมนุมของกลุ่มนปช14พฤษภาคมภาพด้านหลังทหารกำลังเตรียมตั้งด่านกั้นบริเวณถนนพระราม4ฝั่งตรงข้ามทหารคือกลุ่มประชาชนกำลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดโดยมีการนำตัวเสน่ห์นินเหลืองที่ถูกยิงเข้าไปปฐมพยาบาลในปั๊มน้ำมัน15พฤษภาคมย่านรางน้ำภาพถ่ายจากมุมสูงจากคอนโดแห่งหนึ่งพบร่างสมาพันธ์ศรีเทพเด็กหนุ่มวัย17ปีข้อมูลจากสปช.ระบุว่าเหตุเกิดเวลา 8:30 นาทีเขาถูกกระสุนปืนลูกโดดยิงเข้าที่บริเวณศีรษะทำให้เนื้อสมองฉีกขาดซึ่งในเวลาและสถานที่เดียวกันนั้นพบศพสุภชีพจุลทัศน์อายุ36ปีคนขับแท็กซี่เขาถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกโดดความเร็วสูงเข้าที่ศีรษะจนเสียชีวิตบริเวณหน้าร้านกันสาดติดกับร้านไทยหยางจุดที่ไม่ไกลจากตรงนั้นมากนักพบศพอัมพลชื่นศรีอายุ25ปีถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกโดดความเร็วสูงที่ศีรษะจากนั้นมีนายทหารที่ตั้งด่านอยู่บริเวณแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันได้นำป้ายพื้นที่กระสุนจริงมาติดที่แนวลวดน้ำที่วางกั้นถนนราชปารภฝั่งประตูน้ำซึ่งป้ายดังกล่าวถูกนำมาติดหลังจากที่มีคนถูกยิงเสียชีวิตในบริเวณดังกล่าวแล้วถึง3คนและได้รับบาดเจ็บสาหัส1คนภาพบริเวณปากซอยงามดูพรีมีประชาชนช่วยกันนำตัวคนเจ็บออกจากพื้นที่จุดที่ไม่ไกลจากตรงนั้นมากนักบริเวณทางเข้าสนามมวยลุมพินีทหารได้วางแนวบังเกอร์ปิดถนนโดยมีเจ้าหน้าที่บางส่วนวางกำลังอยู่บนอาคารซึ่งจากภาพมีการใช้กล้องช่วยเล็งในการยิงบริเวณหน้าทางเข้าปั๊มน้ำมันเชลล์บนถนนราชปารภมีภาพชายสวมหมวกนิรภัยสีขาวกำลังยิงหนังสติ๊กใส่ทหารชายคนนี้คือชาญรงค์พลศรีลาแต่หลังจากถ่ายภาพนี้ได้ไม่นานทหารเริ่มเปิดฉากยิงทำให้ชาญรงค์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงภาพประชาชนช่วยกันนำตัวอุทัยออนอินที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงบริเวณหัวใจออกมาจากหน้าบริษัทวิริยะประกันภัยเพื่อนำตัวไปขึ้นรถฉุกเฉินแต่ไม่ทันเวลาอุทัยเสียชีวิตหลังจากนั้น19พฤษภาคมภาคผู้ชุมนุมกำลังวิ่งเข้าไปช่วยทวินคำมูลที่ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณป้ายรถแท็กซี่ข้างสวนลุมพินีฝั่งถนนราชดำริโดยมีทั้งนักข่าวไทยและต่างประเทศอยู่ในเหตุการณ์ด้วยบริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์บ้านราชดำริถนนราชดำริภาพเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าช่วยนรินทร์สีชมพูที่ถูกยิงเข้าที่ศีรษะขณะที่กำลังทหารเคลื่อนที่มุ่งหน้าไปที่แยกราชประสงค์ภาพประชาชนช่วยกันนำตัวประจวบเจริญทิมถูกยิงที่ขาขวาออกจากบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงและเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่วัดปทุมอัธชัยชุมจันทร์กำลังหนีเข้าไปในวัดแต่ถูกกองกำลังทหารที่กำลังเคลื่อนพลจากสนามกีฬามาตามถนนพระราม1ยิงเข้ากลางหลังเสียชีวิตด้านมงคลเข็มทองชายสวมเสื้อมูลนิธิสีน้ำเงินทางด้านขวาของภาพกำลังปฐมพยาบาลอัธชัยชุมจันทร์ที่หน้าประตูทางเข้าวัดแต่ถูกทหารบนรางรถไฟฟ้ายิงลงมามงคลและอัธชัยชุมจันทร์เป็น2จาก6ศพที่เสียชีวิตในวัดปทุม